ปังนามของข้านั้นคือแคทเทนกุแมวเอ๊ะสำหรับเอฟเฟกต์ของแมวตัวนี้ก็คือจะเก่งกับสีแดงแล้วก็แองเจิลก็คือจะโจมตีได้แรงขึ้นรับดาเมจได้น้อยลงน็อกแบ็กศัตรูไม่โดนอ่อนแอไม่โดนเวฟโจมตีเป็นแอร์เรียแล้วก็โจมตีคอรัสซัดด้วยส่วนล่าง2นั้นชาวแวงคิดไม่ออกละสิว่าจะเป็นล่าง2ยังไงตาเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็ที่ปีกเนี่ยจะแบบมีสีดำๆอะไรประมาณเนี้ยส่วนเอฟเฟกต์การโจมตีเหมือนเดิมนุชมีอาหารเปล่านุชมีส้นตีนน่ะโอ้ยนุชเดี๋ยวไปเอาเราไปเอาส้นตีนนุชใจเย็นเป็นไงเล่าเทนงูผมทิ่มทีเดียวไอ้ตัวกีกี้เนี่ยตายเลยด่านนี้เจอนกเยอะเหรอวะเป็นแค่นกกิ๊บกิ๊บจะมาสู้กับนกปีศาจอย่างเทนงูได้ยังไงบันบันอะไรนะบนพื้นท้องฟ้าจะต้องเป็นของข้าบันบันผู้นี้ไอ้เจ้าเทนงูแกยามาริอาจบินอยู่เหนือข้าตัวที่2มาแล้วสำหรับเทนงูเนี่ยการเคลื่อนที่ก็ค่อนข้างจะไม่เร็วแต่ก็ไม่ได้ช้าไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปส่วนคูดาวก็ถือว่าไม่นานจนเกินไปเช่นกันมั้งนะแล้วนี่ผมเอาเทนงูมาทำไมวะเนี่ยเทนงูมาชนะสีแดงกับแองเจิลไงบันบันน่าจะเป็นโฟลติ้งอ่ะน่าจะได้แหละรีโอไปเลยแม่งเอ้ยแล้วบันบันตัวจิ๋วมาเพียบเลยเฮ้ยบันบันตัวจิ๋วน่ะคือลูกของข้าข้าเบ่งออกมาจากตูดเลยทำไมพวกกูออกจากตูดวะ Story of Legend หลังๆแม่งเถื่อนจริงวะประมาทไม่ได้เลยผมต้องมาแบบเซตครอบคุมตลอดอะสำหรับเชนงูก็โจมตีค่อนข้างเร็วนะทุกคนสังเกตดูมันตีเสร็จแล้วมันก็ยกขึ้นแล้วก็ตีต่อจบเลยเจอหมาดำก่อนเว้ยแล้วก็ตามด้วยแคนแคนเชนงูมาเลยแล้วก็ตามมาด้วยคาสลี่โอเคไม่น่าจะแพ้ละงู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 โอ้ยกอริลล่ามาหนักมากเว้ยไปเออคาสลี่ในตัวแบกทีมชัดๆเลยเนี่ยเชนงูตายไปแล้วเหรอฮัลโหลตายเร็วจังปล่อยเทนงูตัวที่2เจ๊ผมยังไม่ตายเลยแต่ว่าคาสลี่ตายไปแล้วเดี๋ยวมาถึงหน้าบ้านแล้วเว้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออเราอุ้ยอะไรวะเนี่ยสำหรับรอบนี้ผมใส่จูเวนมาเว้ยแคนดีกว่าเอาแคนไปฟาร์มตังโอเคได้อยู่เป่าตรงไป1ทีใจเย็นๆไม่ต้องรีบดันเลยอุ๋งมาว่ะคาสลี่แล้วกันเป่าตรงอีก1ทีแล้วก็จูเวนมาตามมาด้วยเจ๊ปล่อยแต่พี่โมฮอคก่อนตอนเนี้ยไม่อยากจะรีบดันหนักตามมาด้วยเจมิตามะสีดำปั๊บส่วนเทนงูช่างแม่งมันยิงนีโอไปเลยกะเลยไอ้นุชไปเตรียมตัวแล้วก็จูเวนมาอีกรอบหนึ่งจูเวนตัวแรกตายไปแล้วเหรอฮัลโหลมองไม่เห็นตัวแรกเลยน่าจะโดนตบตายไปเรียบร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมรอบนี้แหละน่าจะชนะอย่างแน่นอนจะต้องรีบดันขึ้นไปพิซซ่าไปสำหรับแมวปลาหมึกไม่ต้องปล่อยแล้วกันเตืองตังตั้ง720ปล่อยจูเวนมาอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ใส่จูเวนมาบอกเลยเกมเปลี่ยนคาสลี่มาอีกรอบหนึ่งเนี่ยชนะเลยใส่จูเวนมามีตัวรับตีนไงมีตัวแท้งตัวแคลรี่เลยยิงฟรีเจอปีศาจหัวมาเร็วจังเลยเออเจ้ามนุษย์คือว่าอยากจะกินแมวเลียบ้างอะนุษย์ให้ไม่ได้นะแมวเลียมันของพวกเราเฮ้ยไรวะมึงก็กินแมวเลียมาทั้งชีวิตแล้วอะแบ่งเอเลี่ยนกินบ้างเด้ให้จัดการอะไรมึงเนี่ยก็ทำไมอะก็อยากกินบ้างอะเพื่อทำไมต้องผักกระเด็นกันด้วยไอ้แก๊งน้องแมวใจร้ายแบ่งปันอะรู้จักเปล่าคำเนี้ยแบ่งปันบ้างไอ้เหี้ยแมวเลียมันขังกูโอ้มาครบเว้ยไปเลยเชนงูน่าจะได้อยู่มั้งเจอมาเทวดาด้วยฮัลโหลนีโอไปก่อนเลยไปเลยจูเวนแล้วก็ตามเดินแคนเจ๊ผมยังไม่ตายน่าจะรับตีนได้อยู่จูเวนมันแข็งแกร่งกับแค่เทวดาไงเราแม่งมาครบเลยโหถ้าไม่มีคาสลี่นะบอกเลยไม่น่าจะชนะนะเนี่ยอ้าวคาสลี่แตกไม่เป็นไรถ้าไม่มีเจ๊นะบอกเลยไม่น่าจะชนะนะเนี่ยฮิฮิอะไรมึงวะนุชมึงจะอวยตัวไหนเนี่ยอ้าวแล้วเจ๊ผมก็ตายแม่งเอ้ยโอเคแต่คิดว่าไม่น่าจะแพ้แล้วแหละไปเลยเชนงูหวดเทวดาเลยแม่งเอ้ยโดนแค่ปิ้วเดียวถึงก็ตายเลยเหรอเนี่ยราชาปีศาจดำนี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินปิ้วปิ้วเย้เรียบร้อยเคลียร์ปีศาจดำได้92,000เรามาเล่นเซตพุ่งกันดีกว่าถึงแม้ว่าเทนงูจะไม่ค่อยพุ่งสำหรับเทนงูน็อกแบ็กด้วยนี่หว่าแล้วก็ไปเลยบ้าโอ้ยหลอนเลยกูไม่ทันได้ตีเลยเมื่อกี้ดังนั้นต้องมาเล่นคอมโบแล้วแหละแคทแคนนอนรีชาร์จโอเคไอ้จ้าฮ่ากูไปไม่ทันต้องปั๊บคาสลี่มาเร็วอะไรบ้านกูโอ้ยอยู่อีกเดียวไม่ทันละทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ายิงหมีดำไม่ตายคือปกติหมีดำมันโดนปืนนีโอมันจะตายเว้ยมันทำไมถึงไม่ชนะวะฮัลโหลหมีดำจะมาก็มารออยู่
ตอนนี้จะต้องปล่อยตัวแท้ง2ตัวเว้ยกลัวกดไม่ทันว่ะจะมาหรือยังเร็วๆเร็วๆมาสิมาสิเฮ้ยตุ้มตุ้มจะตุ้มไหมจะตุ้มไหมโอเคอ๋อไอ้โอ้ย30กระป๋องเอาดีป่าววะกลัวแบบกดคืนชีพแล้วแบบหมีดำมาโอ้โหระบาล็อกตบไม่ตายพลาดแล้วแบบเนี้ยตัวแรกน่าจะเป็นคาสลีเถอะอ่ะตบตายอยู่นะตัวต่อมาเดียวโอ้ยปวดหัวทุกคนกูปวดหัวช่วยกูด้วยเดียวโอ้ยกูกดไม่ทันจะยังไงวะเนี่ยรอแล้วนะเว้ยอะไรวะละแม่งบ้านก็อยู่ใกล้กันแล้วกันสวยแล้วนีโอยังไม่มารอบที่แล้วปืนนีโอไม่มาแสดงว่าเงื่อนไขเนี่ยน่าจะอยู่ที่แรดมาซากุระมาละน่าจะได้ละมั้งนีโอเอ้าให้ใช่วะไม่ใช่วะใช่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 เงื่อนไขคือแรดฟื้นคืนชีพอะไรละฟื้นคืนชีพมาทำไมกูว่าแล้ว30กระป๋องกูนีโอมาดิโอ้ยทำไมวะนีโอแล้วก็บาฮามุดโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆตายไหมตายปั๊บปั๊บปุ้งดิบาฮามุดดิทั้งที่เมื่อกี้แบบเงินเหลือเพียบเอาหมีไม่ตายต้องการอะไรจากกูคอมโบอะไร Attack Power ผมอาจจะต้องปล่อยยูกิมูระเนี่ยแหละไปตบหมีสีดำใช่โอเคค่อยๆปล่อยคาสลี่ไปเพื่อผักกระเด็นปืนนีโอมาแล้วยูกิมูระก็มาแล้วอ๋อ 3,000 3,000 3,000 3,000 ใจเย็นๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน็อกแบ็กมันสิน็อกแบ็กมันเร็วๆนั่นแหละสวยปึ๊บแล้วก็ยูกิมูระยูกิมูระไม่ได้ตบไงติดแลก อยากจะบ้าตายโอ้ my godตายไหมตายนีโอปึ๊บแล้วก็ยูกิมูระปาดเฉย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 โอ้โหแม่งไอ้ความพยายามครั้งที่เท่าไหร่วะเนี่ย10 20แล้วมั้งโอ้แม่งไอ้โคตรสะใจโอ้ยไอ้หมีดำไม่เวรแม่งเอ้ยกว่ากูจะชนะได้อุ้ยเล่นเอาพลังงานหมดไม่รู้กี่รอบโอ้โหเหนื่อยทุกคนดูเปลืองอาหารแมวอย่างเยอะด่านต่อไปเจออะไรก็ไม่รู้คือมันแบบอยู่ที่จังหวะเลยเมื่อกี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเจอตัวขาวเหรอจะไหวหรือเปล่าวะบาฮามุดตัวเดียวน่าจะโอเคมั้งนะปล่อยแมวแท้งไปรับตีรัวๆก่อนคาสลี่มาก่อนแสดงว่ามันจะระเบิดตัวเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยเทนงูมามันจะระเบิดอะไรวะเทวดาเหรอไปยูกิมูระฟาดมันไปเลยบาฮามุดปั๊บ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 ช้างแป้นๆหรอเฮ้ยกระจอกนะด่านที่แล้วแม่งยังเถื่อนโอเคหวังว่าคงจะรอดนะรอดดี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 ไปเฮ้ยเทวดามาหนักอ่ะโอ้ my god คาสลี่จะไม่รอดนะเนี่ยเรียบร้อยเคลียร์ช้างแป้นๆได้เว้ยโอเคยูกิมูระไปปั๊บ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 น่าจะไหวนีโอไปโอเคคาสลี่ไม่รอดเหรออุ้ยเทวดามาหนักมากแต่ว่าแบบมีเทนงูครับผมไม่รอด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 บ้านกูบ้านกูบ้านกูโอเคสำหรับด่านนี้เราจะเจอเทวดาหนักดังนั้นจะปล่อยแต่ตัวแท้งเนี่ยไปฟาร์มตังก่อนยังไม่ต้องรีบโอเคพยายามอัพเป่าตุงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเป่าตุงอีกหนึ่งทีเป่าตุงอีกหนึ่งทีตอนนี้การเงินอยู่ที่ประมาณ 5,000 อีกหนึ่งทีการเงินอยู่ที่ 5,000 ไว้เทวดามาเทวดามาแล้วปล่อยจูเวนมาเลยแล้วก็เทนงูมาสไนเปอร์มาโอเคแล้วก็คาสลี่มาปึ๊บยิงนีโอไป1ทีแมวไข่ปลาเรียบร้อยปล่อยเจมาเป้าหมายต่อไปเนี่ยคือการปล่อยเทพเก่าเว้ยเทพเก่ามาเรียบร้อยตอนนี้ก็ปล่อยทุกตัวที่ปล่อยได้ตอนนี้มีจูเวนอยู่2ตัวแล้วเพราะว่าตัวแรกยังไม่ตายไอ้เจ้าหมาเทวดาพวกแกน่ะมันกระจอกเว้ย
ไอ้หมีเวรด่านที่แล้วแม่งเถื่อนกว่าเยอะเลยแม่งเล่นเอาเศร้าหัวร้อนเลยน่าจะชนะแหละพลังงานหมดเลยอ่ะ